จำหน่ายเครื่องเกมคอนโซลครบวงจรสะดวกรวดเร็วจัดส่งทั่วประเทศต้องร้านจิมมี่เกมเพลย์เอาละครับกลับมาลุยกันต่อในพาร์ทที่24นะครับก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เราจะเดินหน้าไปตะลุยกันต่อก็เดี๋ยวขอย้อนไปบ้านพี่โน้ตนิดหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเกมนี้เนี่ยเมื่อเราเดินมาทางนี้นะครับเราจะเจอกับบ้านของพี่โน้ตนั่นเองดูเหมือนว่าพี่โน้ตเองก็จะอยู่บ้านด้วยนะฮะมาเดี๋ยวพาไปดูขึ้นตรงนี้นะครับนี่บ้านพี่โน้ตสงสัยจะว่าใครอยู่นี่บางทีอาจจะเป็นคนดูแลลิฟต์นะคนดูแลลิฟต์มั้งเหรอ Yeah you know I was yeah แบบว่าแล้วจะมีวิธีไหนที่จะผ่านการตรวจหัวโจรสลัดอีกล่ะนี่เอเลน่าเหมือนจะไม่เห็นนี่พี่โน้ตอยู่ตรงนี้ครับแหมโอเคพี่โน้ตนี่คือบันทึกนั่นเองนะครับคนพวกนี้คงรู้ว่าจะต้องมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะมานะครับเน็ตบอกอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันดูดีกว่าอุตส่าห์มาเอาพี่โน้ตแล้วเนี่ยนะฮะโอเคในพารากราฟแรกประมาณว่ามีการขนลังขึ้นไปบนแม่น้ำนะครับแล้วก็มีทหารติดอาวุธเนี่ยมาคุ้มกันด้วยนั่นเองนะครับแล้วดูเหมือนว่าคนเขียนจดหมายจะได้มีโอกาสพบกับโทมัสทูนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งแบบตัวเป็นๆเลยนะครับคนเขียนเนี่ยตื่นเต้นมากเลยนะครับคอนี่แห้งไปหมดเลยนะครับคนเขียนบอกว่าเขาแค่ทำตามหน้าที่เท่านั้นนะครับที่จะไปตรวจสอบลังเนี่ยแต่ว่าทูบอกว่าไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นต้องไปตรวจหรอกอะไรประมาณนี้เอาเข้าจริงๆนะครับคือเขานะครับตัวของเขาเองเนี่ยไม่ได้เข้าไปตรวจดูในลังหรอกนะครับก่อนที่ทูจะบอกให้เขาหยุดเนี่ยแต่เขาคิดว่าในลังน่าจะเป็นพวกดาบปืนแล้วก็ดีปืนนะครับซึ่งดูจากจำนวนแล้วก็คือแบบแหมพอเอาซัพพอร์ตได้สำหรับกองทัพได้สบายๆเลยนะครับเขาไม่อยากบอกเรื่องนี้กับเอเลนอร์นะครับเพราะว่าเธอกำลังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องการหายตัวไปของแจ็คผู้เป็นพี่ชายนะครับและเพื่อนของเขาเนี่ยก็บอกว่าพวกผู้ก่อตั้งนะครับสามารถฆ่ากันเองได้ถ้าเกิดว่าจำเป็นนะครับหวังว่าเอเลนอร์และอบิเกลตัวน้อยจะปลอดภัยนะครับและตัวของเขาเนี่ยต้องรีบไปบอกทุกคนที่อยู่ในเมืองซะแล้วอ๋อเอเลนอร์ภรรยาแน่เลยก็อบิเกลน่าจะหมายถึงลูกสาวนะครับต่อไปมาเก็บตรงนี้ครับสมบัติโอเคแน่ๆๆๆโดดมาปุ๊บให้เก็บปั๊บเลยด้วยความรวดเร็วมาแล้วฮะหูสวยงามดีเดียวอันนี้ก็เป็นกระถางธูปนะครับที่ทำมาจากพิวเตอร์นะครับพิวเตอร์นี่ผมอธิบายไปนานแล้วบอกอีกทีก็ได้พิวเตอร์มันคือโลหะผสมนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นดีบุกนะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมของพลวงกับทองแดงนิดหน่อยนะครับมันก็เลยเป็นสีเงินไงเพราะว่ามันเป็นดีบุกนั่นเองดูจากศิลปกรรมนี้แล้วน่าจะเป็นของจีนนะฮะดูจากทรงข้างบนนี่น่าจะไม่เป็นกิเลนก็น่าจะเป็นกวางนะเนี่ยน่าคือแบบว่าสวยงามจริงอ่ะเออถือว่าเป็นอีกสมบัติอีกชิ้นนึงที่ทำมาได้สวยงามนะครับถ้าผมจำไม่ผิดมีชิ้นหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบมากก็คือไอ้ที่เป็นหัวกะโหลกที่เป็นรูปนาฬิกาที่เราเจอกันในถ้ำที่สกอตแลนด์นะฮะอันนั้นก็เป็นอีกอันนึงที่สวยมากๆเลยนะสำหรับผมอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะที่สวยงามใช่ได้สำหรับเนื้อเรื่องในเกมนี้ก็น่าจะเข้าสู่ใกล้ๆช่วงท้ายๆแล้วแหละเพราะว่าเวลาเล่นในเกมนี้มันประมาณ14ชั่วโมงใช่ไหมแต่ผมอาจจะช้ากว่าชาวบ้านเขานิดหน่อยเพราะว่าผมเก็บสมบัติทุกชิ้นไงแต่ว่าดูจากเวลาโดยรวมแล้วก็แหมมาไกลพอสมควรแล้วนะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นช่วงท้ายๆแล้วล่ะโอเคที่ต้องขึ้นมาตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะครับมาเก็บสมบัติชิ้นต่อไปนั่นแหละปึ๊บโอเคและสมบัติที่ว่าอยู่ตรงนี้ครับเรียบร้อยมาแล้วจ้าเอ๋อันนี้ก็คือหูฟังบีดใช่มันคือกุญแจแบบกุญแจล็อกแบบใช้คำผสมนะครับซึ่งเป็นของศตวรรษที่18นั่นเองนี่ถ้าเกิดลืมรหัสไปก็ไม่ต้องเปิดแล้วครับเพราะว่ามันหนามากเลยดูดิมันอย่างหนาตราช้างเลยเดียวนะครับแต่ว่าจะว่าไปมันเหมือนหูฟังบีบซะมากกว่าสำหรับผมโอเคสวยงามจะได้ไปครับทีนี้เราก็ไปที่ลิฟต์กันได้ละนี่มวนหน้าด้วยอย่างเท่เลยทีเดียวเฮ้ยมีทำอะไรตรงนี้อ๋อโอเคครับลิฟต์รุ่นใช้มือเปิดเองยกเข้าไปอุ้ยนี่มันท่ายกน้ำหนักคลีนแอนเจิร์กเอากำล่วงโอ้ให้ตายเลยกำแล้วยังไงเลยโอเคผมจะถือเองคุณไปที่รถไหวไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวปืนทองผมทำไมมันดูเคยสนิมมันขึ้นเกินไปหรือเปล่าโอเคครับยกคลีนแอนเจิร์กนี่ถ้าเน็ตยกไหวเนี่ยไปโอลิมปิกที่ริโอเดจาเนโรได้เลยนะเนี่ยโอเครถมาแล้วฮึบจุ๊บใจเย็นใจเย็นใจทำผมไม่เท้าโอ้สุดยอด
เน็ตบอกยกอันนี้นี่เหนื่อยกว่าไปตีทหารอีกเลยโอเคมาลุยกันเลยเอาละฮะลิฟต์ขึ้นแล้วไปจองที่ดูวิวก่อนสามอันแล้วนะครับคุณจะต้องหลงรักวิศวกรรมตัวสลัดที่ต้องบอกว่าดูวิวเพราะว่าตัวของเอเลน่านี่ทำท่าเหมือนจะดูวิวเลยครับมีการแบบย้ายเอวนิดหน่อยโอ้วิวสวยอะว้าวโอ้พูดเหมือนกันอีกโอ้โหดูอย่างกับโปสการ์ดเลยเอามีบทสนทนาเจอริเบอร์ทาเลียมาเพื่อชมวิวสวยๆอยู่เพื่อดวลปืนแลกเป็นตายนี่มาเป็นสโลแกนเดียวเอาคุยได้อีกครับจะมีอะไรเปลี่ยนความคิดของคุณได้ไหมก็คุณบอกว่าเกือบจะไม่ได้กลับมาแล้วฉันทิ้งไปไม่ได้หรอกในเมื่อคุณยังอยู่ในหัวของฉันแล้วรู้เลยไหมกับคำมั่นมันแต่งงานนั่นอีกในยามสุขหรือยามทุกข์เอ้าเย้โอ้ for better or worse มันที่ผมเข้าใจก่อนหน้านี้คือไม่ว่าดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ใช่มันเป็นคำปฏิญาณในวันแต่งงานนะครับก็คือไม่ว่ายามสุขหรือยามทุกข์นั่นเองรู้สึกว่ามันจะอารมณ์ประมาณว่าอะไรวะทั้งในยามสุขหรือยามทุกข์ในเวลาป่วยและสบายเลยครับเพื่อรักและยกย่องให้เกียรติคุณนะฮะจนกว่าชีวิตจะหาไม่อะไรประมาณนี้อ๋อพูดง่ายๆคือแหมชื่อบทนี้นะบทที่17นี่เป็นคำปฏิญาณในวันแต่งงานนั่นเองโอเคมาครับต้องมาช่วยกันละมาลุยเลยโอเคไปครับยกเอาละครับรู้ไหมถ้าคิดว่านั่นคือการปกป้องฉันคุณก็ทำให้ถูกที่ผลักใส่ฉันแบบนั้นไม่ว่าจะยังไงก็เถอะคุณควรเข้าหาฉันเพราะนั่นจะทำให้เราผ่านมันไปได้ด้วยกันในฐานะทีมผมรู้จริงๆนะผมรู้แต่ว่าผมสิ่งที่คุณรู้คือเราต้องตั้งใจยังมีเวลาอีกมากหลังจากนี้เอาละฮะตอนนี้ช่วงระหว่างนี้เน็ตก็ถือโอกาสแบบค่อยๆอธิบายค่อยๆสานสัมพันธ์กลับมาเหมือนเดิมเพราะตอนนี้เอเลน่าโกรธมากเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดโอเคครับป้ายต่อไป New Devon โอ้โหแล้วดนตรีมาแล้วฮะดนตรีเหมือนกับค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่อีกแล้วนี่เป็นการเข้าสู่ New Devon แบบ Exclusive เลยครับซ้ายมือมีรูปปั้นของ Avery เมื่อกี้แวบๆ Exclusive ตรงที่ว่าขับรถมาอย่างกับเที่ยวในสวนซาฟารีเปิดเลยนะครับแต่ดูจากทรงแล้วยังไม่เห็นตัวของปราสาทอะไรนะครับแค่แบบกำลังขับรถเข้ามาตามทางเฉยๆในสมัยก่อนว่าต้องเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แน่นอนที่ New Devon ต้องเป็นปราสาทที่สวยงามมากดูจากทางเข้าแล้วดูดิข้างหน้ามีน้ำตกด้วยนะฮะยังไงต้องขับทะลุผ่านตัดเขาเหรอมันจะเทคโนโลยีจะเทพไปแล้วอ๋อไม่ใช่ครับเป็นการขับเลาะเลียบหน้าผาไปเฉยๆนะฮะเพลงมันสุดยอดจริงๆอ่ะบิ้วมากถือความอลังการโอเคครับข้างหน้ายังไงฮะมันจะเป็นทางตันเอ้าเป็นทางตันเฮ้ยเอเลน่าเน็ตอ่ะซารี่โทรมานะครับว่าไงซารี่คุณอยู่ไหนบนฟ้าเห็นรถพวกชอลายไปทางเหนือเอาติดโคตรหินโอเคเดี๋ยวคิดว่าคงเจอแหละแล้วพวกคุณโอเคไหมมีงานเข้านี่หน่อยนะแต่ก็ยังโอเคเยี่ยมอย่าขัดกันติดต่อไปเลยฉันไม่ใช่พวกไม่มีข่าวจะแจ้งแล้วถือว่าเป็นเรื่องดีหรอกนะเราจะพยายามเรื่องติดต่อหูข้างหน้าสะพานสวยมากเลยนะฮะโอเคโอเคสรุปตอนนี้ซารี่เจอกับพวกชอลายที่อยู่ทางทิศเหนือแล้วนะเดี๋ยวเราคงมีการบวกกันครั้งใหญ่ก็อย่างว่านะเพราะว่าชอลายตอนนี้ได้ตัวของแซมไปแล้วอาจจะไปถึงยังนิวเดวอนก่อนเราซะด้วยซ้ำเนี่ยเพราะเรามาทางไหนก็ไม่รู้เลยตอนนี้เดี๋ยวซ้ายหรือขวาเลยเนี่ยโอเคเหมือนจะไปทางนี้นะถอยหลังนิดนึงนะนี่ไม่ใช่โฆษณารถยนต์แบบว่าปิกอัพกระบะสี่หัวสูบแต่อย่างใดโอเคต้องข้ามไปสะพานต้องข้ามไปฟันก่อนสะพานนะครับมันมีเหลือรถปิกอัพ4หัวสูบมันต้องมี4หัวฉีดดิสะพานวายโคตรโอ้ยเอาร่วงกำเลยงานนี้เป็นเรืออีกแล้วพี่น้องเอากำแล้วโอ้ยบังคับไม่ได้ทำไงล่ะทีนี้โอ้เจ้าช่วยนี่มันบันจี้จับรถปั๊มในตำนานโอ้โหไปแล้วเอากำโอ้ยไหลเอาหินนั่นโอเคกระโดดขึ้นไปบนหินขึ้นด้วยเอเลน่าเร็วโอเคกอดได้แล้วเยี่ยมเอากลับโอ้โหไอ้ลากไม้ไม่มีปุ๋ยเอ้ยตกเลยเอากลับครับต้องเกี่ยวโอ้โ
เคน้ำตกอยู่นี่ลาบอยู่ไหนข้าวเหนียวด่วนโอ้โหรถโอเคผมโอเคโอ้ต้นไม้ไม่โอเคกำแล้วครับโอเคผมโอเคแต่ต้นไม้ไม่โอเคผมก็ต้องไปแล้วครับเอามามามาขึ้นโอ้โหต้นไม้ไม่โอเคโอ้ยต้นไม้ที่นี่ขาดปุ๋ยจริงใส่ต้องแอบให้ปุ๋ยเยอะๆซะแล้วโอเคเลิกคุยเรื่องรถนะครับหายใจคอไม่ทั่วท้องไปครับ I wasn't trying to protect you. ผมไม่ได้พยายามจะปกป้องคุณ It's just I made a promise. ผมแค่จะทำตามคำมั่นนั้นด้วยชีวิต We both did. เราทั้งคู่ทำอยู่ yeah, but ใช่แต่ว่าผมผิดคำพูด I didn't tell you because ที่ผมไม่บอกเพราะ I was afraid. ผมกลัวว่า Afraid of what? กลัวอะไร Losing you. กลัวเสียคุณไป I guess I was ผมคิดว่านั่นคือการปกป้องตัวเอง No. คุณรู้ใช่ไหม We have a lot of ground. เรายังมีเรื่องอีกมากที่ต้องปกป้อง Yeah. ใช่Just keep moving. ไปกันต่อเถอะ Yeah. เน็ตนี่พยายามจะแบบว่าอธิบายทีละนิดนะฮะเพราะว่าอธิบายเยอะไม่ได้ไงเอเลน่าไม่ฟังนี่อาศัยช่วงชุลมุนตลอดเลยนะฮะโอเคแต่เดี๋ยวก่อนอื่นขอมาจดบันทึกตรงนี้แป๊บนึงนะครับมีจุดที่เราต้องบันทึกลงไปในสมุดของเราหลายคนอาจจะยังไม่รู้เลยครับนี่มีจดบันทึกตรงนี้ได้โอเคครับขูดๆเขียนๆเสร็จปุ๊บอ๋อเดี๋ยวขออ่านเทคนิคนึงโอเคเข้าใจละก็คือซ้ายมือเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่โจรสลัดใช้สร้างสะพานนะครับประกอบไปด้วยนะครับนี่ในความคิดของเน็ตนะครับมีกิ่งไม้นะครับมีโคลนนะครับมีหินก้อนเล็กๆนะครับมีเครานะครับมีไม้ไอติมมีเทปกาวนะครับมีขาที่ใช้แล้วนะครับแล้วก็มีกระดูกที่มันหักด้วยนะครับแล้วก็โจรสลัดทำเองนั่นเองนะฮะในคำพูดนะครับของโจรสลัดเน็ตเขียนว่าพ่อแม่ไม่ค่อยกอดฉันเลยนะครับอารมณ์แบบพวกโจรสลัดมันไม่ค่อยได้รับความรักจากครอบครัวเลยแบบนี้ส่วนผสมแต่ละอย่างนี่มันไม่น่าจะใช้ทำสะพานได้นะครับไม้ไอติมนี่เขาอย่างนี้นะครับขาใช้แล้วอะไรจะขนาดนั้นขาเทียมเออโอเคดูเหมือนข้างหน้าจะมีขึ้นได้อย่างน้อยเราก็ข้ามสะพานมาได้นะโอ้โหเน็ตนี่มองโลกในแง่ดีไปครับสวยงามขึ้นโอเคเยอะทางนี้ครับเรียบร้อยเอาล่ะด่วนไว้ต้องเลาะขอบนี่ไปนะฮะขอบแม่น้ำไปเอาไม่ถึงอุ้ยเกือบม้วนหน้าไม่ทันยิ่งก็นึกว่าจะเท่เท่าไหร่เมื่อกี้โอเคฮะมาเฮ้ยตรงนี้มันต้องถึงอยู่แล้วไปครับเยี่ยมเอาข้างหน้ามีเจอบันทึกโอ้หายเงาแล้วสินะมาอะไรฮะโอ้โหดูจากกระดาษแล้วมีตะไคร้ขึ้นด้วยนะค่อนข้างจะเก่าเลยเดียวไม่สามารถดูด้านหลังได้นะครับเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยผมบอกลาเอเลนอร์แล้วก็มิเกลตัวน้อยแล้วเอากำเป็นจดหมายของคนคุมลิฟต์เมื่อคนเมื่อกี้ครับอ๋อก็คือบอกให้ลูกเมียเนี่ยไปหนีไปขึ้นเรือที่ชายฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ก่อตั้งเอาทุกอย่างไปจากฉันนะครับจากเราทุกคนอ๋อเขาแค่ไปตามหาทองคำของเขาคืนนะฮะแล้วว่าในตอนรุ่งสางนะครับเราจะไปเอาของของเราคืนพวกเขาไม่สามารถหยุดเราได้อีกแล้วนะครับตอนสุดท้ายก็ My darling Eleanor My sweet Abigail นะครับฉันอาจจะล้มเหลวนะครับแต่อยากให้รู้ว่าฉันแค่อยากทำให้พวกเราเนี่ยมีความสุขนะฮะน่าเศร้าจังโดนริบตังไปโอ้โหเน็ตถึงขั้นบอกว่าRest in peace เลยนะครับก็คือขอให้ไปสู่สุคตินะครับเพื่อนโจรสลัดของฉันคนคุมลิฟต์มานอนตายตรงนี้ดูเหมือนจะไปไม่ได้นะครับอาจจะต้องย้อนกลับไปหาทางอุ้ยหัวเน็ตแตกเลือดนี่ชัดเจนเลยนะพอโดนน้ำมานี่สีแดงนี่เด่นชัดเลยเฮ้ยทางนี้ไปได้โอเคเข้าไปวู้น่าสงสารคนคุมลิฟต์จังทำงานก็หนักแล้วมาโดนขโมยค่าแรงอีกนะครับงานนี้ได้ทองทองคำกันมันแน่นอนเอาเลยครับอุ้ยนกทางนู้นเหมือนมีที่ให้ไปนะครับมีที่ให้เกาะเกี่ยวอยู่ไปดิครับเน็ตทำไมผมเดินไปข้างหน้าไม่ได้เอาครับเฮ้ยสงสัยอยู่ใกล้หน้าผาไปหน่อยติดแรปโจ้เยอะไปโอ้โหก็นึกว่าแฟนเพลงไทเทเนียมว้าวโอ้โหนี่มันศพทั้งนั้นเลย
มีให้คุยได้ด้วยเนี่ยเออดูจากเสื้อผ้าแล้วน่าจะเป็นพวกอนาธิคมนะบางทีอาจจะมีการสู้กันไม่นะจะไม่คิดว่างั้นดูเหมือนพวกเขากำลังเตรียมการใช่คุณผู้ถูกเขากองรวมกันหรือไม่ก็แค่กำลังดันกำแพงพวกเขาก็เหมือนตายเมื่อถูกพามานี่นี่เป็นหลุมศพที่บ้ามากเน็ตอ้าวที่นี่เป็นหลุมศพเลยฮะโอ้สุดยอดมากนอนตายก็แบบกองกันเลยนะครับผมว่านี่ไม่ธรรมดาเอากรรมอ๋อหวัดดีข้างบนนี่ใครเนี่ยเออดูจากที่เขียนมันคือคนทรยศนะคงเป็นหนึ่งในพวกกบฏอ่ะโอ้นี่เป็นวิธีตายที่แย่มากเลยนะครับสุดยอดอู้ตรงนี้มีคนนึงมันเป็นวิธีประจานสมัยก่อนนะครับให้คนกลัวไงเออข้างหน้าทางตันโอ้กรรมมีขอนไม้ตรงนี้ก็แสดงว่าเราต้องปีนขึ้นไปเกี่ยวตรงนั้นนะครับหาทางขึ้นก่อนนี่ตรงนี้ได้ขึ้นได้ไปครับลุยรอดลุยรอดฟืบไปวู้ฮู้โอเคตรงที่นี่บัดดี้ไม่อยากจะลบหลู่ไม่ได้จะลบหลู่แต่อย่างใดเฮ้ยศพมีตรงนู้นโอเคครับตามศพไปตามศพไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอทางเองเออโอเคนี่ไงอีกฟางสะพานมาถึงแล้ววู้ยับอ่ะซ้ายมือครับโอ้ my god เลยเดียวอ้าวเข้าตอนที่18แล้วครับ New Devon ผมว่านี่คงมีวิธีหนึ่งที่จะปราบพวกจราจรนะฉันคิดไว้แล้วว่าต้องเป็นหนึ่งในแผนฮะการฆ่าพวกนั้นนี่คงเหรอเปล่าเพื่อรอให้พวกเขามีความหวังในการค้นหายูโทเปียไงไปถึงสวรรค์นะครับด้วยการปล้นทุกอย่างที่พวกเขามีอุ้ยเรากำลังเผชิญหน้ากับพวกโจรสลัดชั่วเนี่ยอุ้ยนั่นเป็นความโหดร้ายแม้แต่กับโจรสลัดเองกรรมแล้วแล้วยังไงล่ะทีนี้ประตูมันไม่น่าจะเปิดได้นะครับเราต้องหาทางปีนขึ้นไปปีนขึ้นทางไหนครับเอาสงสัยอ่านคำบนประตูมาแล้วบทสนทนาวันนี้เจ้าจะเข้าร่วมกับข้าในสวรรค์ไม่แย่บางส่วนของสวรรค์นี่นะโอเคอ๋อพูดถึงบทสนทนานี่มีตรงนี้อีกนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ต้องให้เอลิน่ามาอ่านป้ายก่อนอ่านยังฮะอ่านแล้วเยี่ยมเกือบลืมเลยเนี่ยมาครับพวกเราจะได้รับผลจากการกระทำของเราเองนะครับโดยเฉพาะถ้าทำกับเอเวอรี่มันมาจากไบเบิลน่ะเรื่องโจรสลัดกับใจเอ้ยเรื่องโจรกับใจของเจนดิสมาร์ทเอเวอรี่ค่อนข้างที่จะหมกมุ่นกับมันนะเอเวอรี่ไม่ใช่พวกสำนึกผิดในสายตาของฉันในหัวของเขาผมมั่นใจว่าเขาคิดแบบนั้นนะโอ้สุดยอดเลยโอเคเรียบร้อยที่ไปเก็บแหน่หลายคนจะเห็นแล้วครับแสงแวบๆตรงนู้นเก็บสมบัตินั่นเองมาคว้ามับมาดูกันมันคืออะไรเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับอ้วนปักเลยแจกการทรงอ้วนอ้วนปักของชาวโมกุลนั่นเองนายเป็นเป็ดไม่กล้าหันนะครับสุดยอดไม่แน่ใจว่าใส่อะไรไอ้ที่ใส่น้ำเนี่ยผมว่าโอเคฮะได้เวลาไปกันต่อทางขึ้นก็คือการปีนขึ้นไปบนขอนไม้พวกนี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปเก็บสมบัติอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ด้านบนโอเคไปครับฟึบนกเยอะไปหมดไปเลยลุยโอเคโอ้ยช่วยแป๊บนึงนะขอช่วยแป๊บนึงโอเคครับไปสมบัติอยู่ทางนี้ครับคิดว่าพวกนี้มันมั่นคงไว้เนี่ยไม่หรอกระวังนิดนึงนะปึ๊บไปครับโอ้ยโ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 ยกับร่วมกับร่วมปึ๊บโอเคครับแยมนี่ถึงแล้วโอ้ยอย่าเพิ่งพังอย่าเพิ่งพังขอเก็บสมบัติก่อนนี่ครับเจอแล้วมาโอ้สวยงามเลยเหมือนแป๊บๆเหมือนกินเป็นมีดนี่ไงมาแล้วครับเป็นมีดเล็กๆของชาวโมกุลนั่นเองคือนี่มันไม่ใช่กริดนะครับเพราะว่าถ้ากริดมันจะอ้วนกว่านี้อันนี้เป็นมีดแน่นอนครับมันจะค่อนข้างเรียวๆตรงด้ามจับดูเหมือนจะเป็นรูปของนกอินทรีนะครับก็คือต้องบอกก่อนว่าในสมัยก่อนเนี่ยการเลี้ยงเหยี่ยวหรือว่าอินทรีเนี่ยเพื่อเป็นกีฬานะครับถือว่าเป็นกีฬาของชนชั้นสูงเลยนะครับมีเฉพาะกษัตริย์เท่านั้นที่จะสามารถแบบว่าเล่นกีฬานี้ได้เพราะมันต้องฝึกเหยี่ยวไงเฮ้ยโอ้ยกับร่วงโอ้ถ้าร่วงนี่ปีนยาวไม่รู้ไปปีนเครื่องใหม่โอเคฉะนั้นไอการมีเหยี่ยวเป็นรูปในด้ามก็ถือว่าเป็นแบบว่าเป็นเกียรติเป็นสัตว์ที่ดีอะไอฮะโดดแม่นุ่นโอเคโอ้มีหลบด้วยโอเคครับไปเยี่ยม
โอ้ยกับร่วงกับร่วงโทษทีต้องตีต้องทีศพร่วงลงไปแตกเป็นชิ้นๆเลยโอเคไปครับว้าวโอ้ยก็ดูว่าไม่ถึงข้างขวานี่ขึ้นได้ไหมโอเคขึ้นได้ครับแรมจะแมวไปแล้วฮึบฮึบเยี่ยมมีคาซีนครับหูอย่างสวยสวยงามมากคุณไหวไหมเย้ว้าวWelcome to Avery's name. ขอต้อนรับสู่ดินแดนของ Avery. It's a nice place. สวยงามเลยทีเดียว If you don't mind some structural ถ้าคุณไม่คิดมากเรื่องโครงสร้างแล้วก็น้ำนะ Clearly some drainage. เห็นได้ชัดว่ามีคนปล่อยน้ำเข้ามา ถึงเวลาซ่อมของจริงแล้วแหละ Okay, so Okay. Looks like somebody ดูเหมือนจะมีคนปล่อยน้ำเข้ามานะแล้วก็น้ำก็ท่วมที่นี่ You know I forgot. รู้ได้ไหมผมลืมไปเลย Pretty good at this.นี่มันเยี่ยมมากหมายถึงอะไรเหมือนถึงสถานที่หรือหมายถึงฟีลลิ่งของคน Alright, so which one of these do you think is เอาล่ะคุณคิดว่านี่เป็นเฟรมมือของเอลลี่ไหมอะไรอ่ะ My Money อ๋อเงินของผมอยู่ที่นั่นยังไม่บุบสลายนะครับ You're not so bad at this either คุณไม่ได้โชคร้ายไปซะทีเดียวนะเนี่ยแบบว่าด้วยการฝึกเล็กน้อยอ่านหนังสือไม่กี่เล่ม What อะไรครับชิดๆอะไรเข้ามาใกล้ๆกันหน่อยเหรอเอาที่ประตูหน้ากับแซมกับเรฟเขายังไม่ตายใช่ตอนนี้นะเร็วเข้าเอาแล้วมาถึงเร็วกว่าเรายิงด้วยไปที่ประตูหน้าแล้วด้วยนะครับบังคับได้ยังโอเคบังคับได้แล้วโอเคครับคอยดูพวกชอลายเอาไว้ต้องกระโดดตรงนี้มันแล้วที่ค่ะโอ้ตื่น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 โอเคไหนเขาดูหน่อยมาแล้วโอ้โหสุดยอดเล่นกันมันเลยเฮียนะครับเออคุณไหวไหมเนี่ยเป็นอะไรไหมเนี่ยเขยเย็นแทงไม่เป็นไรเดี๋ยวขอมาเก็บสมบัติก่อนนะครับสมบัติอยู่ทางนี้ปึ๊บมาแล้วมาแล้วมาแล้วสมบัติจ๋าพี่มาแล้วแหวกเรียบร้อยติดอยู่ตรงซอกกำแพงโอเคไม่มีอะไรซับซ้อนครับมันก็คือเชิงเทียนของชาวโมกุลนั่นเองนะครับน่าจะหยอดเทียนไว้ข้างบนข้างล่างนี่ก็เอาไว้ตั้งนะครับมันไม่ใช่ UFOลายดอกไม้แต่ยังโอเคโอ้ถ้า UFO ลายนี้ Independence Day นี่ผมคงไม่ดูแล้วล่ะแต่ภาคแรกแล้วครับไม่ดูให้เสียเวลาเลยเดี๋ยวเวลาไปต่อฮะโอเคดูจากทรงแล้วต้องไปทางนี้นะครับปึ๊บตรงนี้มีทางปีนขึ้นไปอ่ะดูเหมือนเราจะเจอทางเข้าบ้านหลังนี้นะครับนี่น้ำมันซ่อจนพังหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคลุยฟึ๊บ here watch your head โอเคนะครับระวังหัวด้วยโอ้โหห้องนอนใครมันสวยงามอย่างงี้กรรมแล้วครับมีบางคนมาฆ่าชายคนนี้ขอดูบันทึกหน่อยเป็นจดหมายก่อนตายด้วยก่อนตายมันเขียนทันด้วยเหรอไม่ได้จะเขียนทันนะครับมีรูปตาช่างด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ผู้ก่อตั้งใครสักคนผมจำไม่ได้นะเป็นจดหมายถึงผู้ก่อตั้งถึงผู้ก่อตั้งคอนเดนนะฮะผมว่ามันเป็นคำสั่งของคุณนะที่เข้ามารื้อค้นแล้วก็เผาบ้านของผมน้องชายของคุณปฏิเสธในการมีส่วนรู้เห็นแต่ผมว่าเขาโกหกอ๋อแล้วก็คนเขียนจดหมายก็เลยเสียบดาบเข้าไปจนไส้ทะลักเลยทีเดียวนะครับคุณมีเวลาจนถึงก่อนพระอาทิตย์ตกดินในการคืนในสิ่งที่เป็นของผมคืนมานะครับจากผู้ก่อตั้งอิงแลนด์อ้าวสองผู้ก่อตั้งมีเรื่องกันนะครับคือคนตายเนี่ยเป็นน้องของคริสโตเฟอร์คอนเดนนะฮะส่วนคนที่แทงดาบลงไปก็คือเอ็ดเวิร์ดอิงแลนด์นั่นเองเอาละสิตีกันเองนะฮะพี่น้องงานนี้จะเริ่มเข้มข้นนะครับนอกเหนือจากบุคคลทั่วไปเหล่าประชาชนที่ฆ่ากันอยู่ข้างหน้าแล้วนะฮะตอนนี้เหล่าผู้ก่อตั้งมีเสียบดาบใส่กันแล้วเบาะแสชักเริ่มเข้มข้นซะแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานผมว่าเราคงจะได้รู้แล้วแหละว่าทำไมลิเบอร์ทาเรียถึงล่มสลายนะครับโอ้ Dragon. มังกรนะครับนี่เรากำลังอยู่ในบ้านของคริสโตเฟอร์คอนเดนคือจะบอกเน็ตมาผมรู้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วผมรู้ตั้งแต่ในจดหมายเมื่อกี้แล้วอึ๊บโอ้โหพวกชอลายกรรมแล้วมันมาร์กจุดให้ผมหมดเลยเอ้าอย่างงี้ก็ง่ายนี่ฮะแล้วเข็นลังไปไหนเนี่ยโอ้เข็นลังไว้ให้ผมหลบด้วยนะสุดยอดจริงๆพวกนี้น่ารักมากโอเคดูเหมือนว่าเราต้องขึ้นมาตรงเกาะกลางอ๋อสามารถกด O เพื่อดำน้ำหลบเลี่ยงการตรวจจับได้นะเฮ้ยข้างล่างมีคนนึงโอเคได้ไหมเดี๋ยวโอเคเสร็จครับคนขวาก็น่ากินคนซ้ายก็น่ากินขวาร้ายซ้ายดีเนี่ยเราเป็นคนไทยทำไมเราซ้ายก่อน
คครับมาเขาจะเห็นเราไหมโอ้สูงเสียงเหมือนกันโอเคปึ๊บมาแล้วครับด้วยความรวดเร็วรวบในย่าในงานถนัดผมเลยเฮ้ยมาแล้วเพื่อนมาเพื่อนมาเฮ้ยมีระเบิดให้เก็บแหลมเอาไงฮะรวบของชอบเลยนี่เขาเป็นคนที่อยู่ข้างบนนั้นหรือเปล่าเอาละทีนี้ตอนนั้นเฮ้ยระเบิดเยี่ยมระเบิดด้วยปืน2ลูกแล้วฮึบสวยครับฟึบอุ้ยเกือบเห็นอย่าอย่าบอกว่าอย่าเฮ้ยลงน้ำเลยครับลงน้ำเลยโอเคเฮ้ยหลบเลี่ยงการตรวจจับไอเราต้องบอกว่าอย่าเมื่อกี้โอ้เวกย่าให้งูตื่นนะครับสุภาษิตไทยเองได้มา2สุภาษิตแล้วพาร์ทนี้ขวาร้ายซ้ายดีกับเวกย่าให้งูตื่นโอเคเอาไงดีขึ้นไปได้กันฮะเราเปรี้ยวแล้วเฮ้ยแหวกเฮ้ยคนนู้นมาร์กไม่ทันโอ้มากับ3คนได้นู่นๆๆครับคนนู้นเรียบร้อยโดนมีอีก1มันก็ไม่ได้มาร์กให้หมดนะมันก็มีบางตัวที่แบบว่าหลุดๆมาเอาแทนทีนี้รอเคี้ยวเหยื่อในพงหญ้าโอเคเหมือนจะกลับมาแล้วเอ้าไอ้นี่ลงมาใหม่อีกยังไงใครก็ได้มาถึงยังจุดนัดพบทีเรามีนัดกันอยู่ตรงนี้เจอมาไหมมาไหมเนี่ยมานะฮะด้วยความใจร้อนไปเกี่ยวข้างนอกเลยอู้คนนู้นไม่เห็นอู้สายตาไม่ค่อยดีนะวันหลังตัดแว่นนะตัดแว่นมานิดนึงนะเพื่อนไปนะฮะลงน้ำก่อนเฮ้ยตรงนี้มาสวยเอ้ยอย่าเห็นได้มุดก่อนโอเคครับขึ้นไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดไปเองโอเคครับสวยเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวลาไปทางนี้ครับข้ามไปสวยงามมาแล้วฮึบนี่ตึงเอ้าเดี๋ยวนะอย่างเงี้ยงานยากผมดีครับแหวกไอ้คนนี้เราไม่ได้เฮ้ยมาร์กแล้วดิเขาเห็นเราไหมนี่ผมสุ่มเสี่ยงมากเลยเห็นไหมเนี่ยดูนี่มาแล้วต้องเห็นนะครับผมจะอยู่ไม่ได้ถ้าพี่น้องงานนี้หนีลงน้ำโลดโอเคขออีกทีโอ้โหลูกปืนนี่หล่นน้ำกันแบบว่าอย่างกันลูกเห็บโอเคครับโอ้ยมาแล้วลูกปืนทั้งนั้นโอเคครับดักรอเฮ้ยเอาจริงดิมันเอาจริงปึ๊บเอาไอ้ดีที่รักบวกเลยไหมเฮ้ยไอ้ยังช่วยมาตอนไหนที่รักช่วยกันตื้บตีแดะเยี่ยมครับเฮ้ยระเบิดเดี๋ยวนะขออนุญาตลงน้ำทีหนึ่งไปแล้วครับมันอยู่ไม่ได้นะพี่น้องโอเคไอ้ทางนี่ว่ายขึ้นมาบนนี้ดีกว่าแหมอะไรมันจะครบรถขนาดนี้มาแล้วครับโอเคคนนี้น่าจะกินนิ่มคนนี้ได้กินนิ่มปึ๊บหลบขยะนิดนึงก่อนเกี่ยวเลยนั่นเลยฮะสวยงามเอาดิจะยิงก็ยิงผมไม่โดดลงน้ำรอแล้วบุ๋มแล้วครับเราต้องแบบว่าปฏิบัติการสายฟ้าแลบเป็นหน่วยซิลเคมาโยกซ้ายทีขวาทีเนี่ยเพื่อความรวดเร็วเหมือนจะมีระเบิดให้เก็บนี่ลูกนึงไปนะเอากำเลยสวยฮะระเบิดได้มา3แล้วเฮ้ยนี่ไงมาลงมาแล้วลงมาแล้วตามโอ้ลงมา2โอเคฟึบหูข้างบนอีกเฮ้ยมุมนี้มุมดีอ่ะกระโดดขึ้นไปนี่เสร็จเลยนะฮะถ้าขึ้นได้นะมาแล้วมาแล้วเอ้าโดดไม่ได้แปะกำแพงก่อนเฮ้ยตรงนี้เข้าป่าได้แหวกไม่ได้กลัวอะไรเลยผมเนี่ยปึ๊บเรียบร้อยฮะไม่สนแล้วโอเคเสร็จลงน้ำไปต่อปฏิบัติการสายฟ้าแลบยิงกันมันเลยออกทางไหนเนี่ยสบายชิวๆฮะ
ว่ายมาจอมแจมจอมแจมครับผมข้างบนนี่น่ากินมากแต่ยังกินไม่ได้เคออกทางนี้ได้เอาเยี่ยมครับนี่ผมจะเป็นผู้บรรลุทางน้ำครับผมยังกับขบวนการเต่านินจาปึ๊บนี่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 เกี่ยวเลย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 รึไปหน้าต่อฟึบเฮ้ยทำไมผมได้ปืนนี่มาเนี่ยอ๋อไปใส่ผมก็นึกว่าไปเก็บปืนข้างล่างมาไม่ใช่นะครับแค่ใส่ลูกกระสุนปืนท้องผมเฉยๆปึ๊บเสร็จครับเสร็จข้างบนอย่างเดียวใช่ไหมโอเคฮะมาตรงนี้คนหนึ่งเสร็จกินง่ายๆโอ้ถีบทีเดียวร่วงเลยแหลมมีปืนแบบจีตุ่มอะจีตุ่มบอกไม่ถูกเปิดศึกเลยดีกว่าฮะง่ายดีตายไหมไอตัวนี้ไม่ตายต้องควางสองลูกเลยดิไม่ตายด้วยเอาเลยครับว่างระเบิดอีกทีหนึ่งไปนู่นเลยบูไม่มีใครตายเลยเจ้าช่วยเอาระเบิดหมดแล้วฮะตอนนี้สนายมันเยอะไปเปล่ายิงไม่โดนอีกเจ้าจอดโอ้โหมันเยอะมากเลยฮะตอนนี้สวยเข้าหัวเต็มๆเฮ้ยลูกซองมาขอลงก่อนครับขอลงก่อนขอลงก่อนขอลงก่อนลูกซองมาอย่างนี้ไม่ดีแน่ไม่ดีไม่ดีแหวกมายังมายังไอตัวลูกซองอ่ะมานะฮะลงก่อนลงก่อนลงก่อนหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนผมล่อมาผมล่อมาเหมือนเขาจะยังเห็นหรือเปล่าโอ้โหนี่อุตส่าห์ลงน้ำเลยจะเห็นอีกเหรอโอเคครับคือไอ้ข้างบนมันเยอะเกินอ่ะยังไงเราต้องแหวกออกมานิดนึงครับแหวกออกมาให้มันกระจายตัวลงมาข้างล่างบ้างมานะครับไปไหนแล้วเนี่ยขึ้นไปข้างบนเนี่ยซะงั้นไปไหนแล้วเพื่อนไปไหนแล้วเพื่อนได้ระเบิดเพิ่มมาอีก1ลูกมันจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยหมดนะฮะโอเคทางนี้ผมว่าน่าจะเจออ้อมขึ้นมาก่อนปึ๊บสวยขึ้นไป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 เตะเตะเตะเอ้าทางนี้ดีกว่าปึ๊บยิ่งเก็บแรบเฮงออนเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นนี่เสร็จแล้วนะเนี่ยตัวใส่เกราะด้วยแสบไปอยู่2ตัวเนี่ยเกี่ยวครับโอเคเยี่ยมเอาบุกออกเอาบุกออกเอาแล้วครับมาเกี่ยวที่นึงเสร็จปืนทองไหมไม่ทองอีกเป็นแค่ปืนระเบิดธรรมดานะฮะโอเคเหมือนทีนี้จะไปได้ไปครับเสร็จเฮ้ยเขาจะเห็นเขาจะเห็นเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจหลบแป๊บตรงกลางไม่มีคนซ้ายมีหนึ่งมาไหมมาไหมหลบไปหนึ่งกันหลบไปหนึ่งกันเอ้าเพื่อนมาเพื่อนมาโอเคฮะปึ๊บสวยขอเก็บทางนี้หนึ่งฮะระเบิด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 นี่ไงนี่ไง สวัสดีเสร็จไปสองเขายังไม่เห็นตำแหน่งของเรานะครับอันนี้เป็นเรื่องดีมากบอกเลยว่าเรื่องดีมากเรียบร้อยครับเห็นไหมเฮ้ยๆลำแสงมาอย่างนี้เอาครับแฟนเรายิงสกัดนี่ก็เสร็จผมนี่ครับไม่โดนขอเล่นทีสวยครับหมดยังเฮ้ยหมดหรือยังไม่ได้เรียบร้อยครับหมดแล้วสุดยอดเลยโยกเป็นนินจาเต่าเลยนะครับนี่เกี่ยวปั๊บ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 ปืนทองขออนุญาตยิงสักทีนี่มันไส้แล้วเกินเอาปืนเดิมผมดีมาโอเคดูจากเวลาแล้วยังไงเดี๋ยวขอหยุดความสนุกของพาร์ทที่24วันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่ายังไงเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราเดินหน้าบุกตะลุยกันต่อแล้วกันสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันสวัสดีจ้าบ๊าย